ตอนนี้เราอยู่กันที่ตลาดนัดสวนจตุจักรเราจะมาสำรวจกันดูว่าหลังจากที่รัฐบาลนะครับมีมาตรการในการคลายล็อกดาวน์ให้ผู้คนได้เริ่มออกจากบ้านได้บางส่วนผู้คนบางส่วนนั่นแหละก็คือมาเดินซื้อต้นไม้ที่นี่จ้ะสู้นี้เราจะมาดูกันครับว่าหลังจากที่ตลาดนัดต้นไม้ที่ทุกคนกำลังฮือฮาและกำลังมาช้อปปิ้งกันอยู่อย่างบ้าคลั่งเนี้ยเปิดพ่อค้าแม่ค้าหรือว่าผู้ที่มาช้อปปิ้งนั้นรู้สึกอย่างไรกันบ้างเรายืนอยู่ที่ประตู1ของตลาดนัดสวนจตุจักรนะครับก็คือประตูที่อยู่ตรงข้ามกับตึกแดงซึ่งตรงนี้จะเป็นบริเวณที่มีจุดตรวจอุณหภูมิผู้ที่เข้ามาในสถานที่แห่งนี้ด้วยนะครับเขาไม่ได้ตรวจแค่คนนะเขาตรวจรถทุกคันด้วยแล้วถ้าเป็นคนก็จะได้รับสติกเกอร์อย่างนี้ติดกับบ้านไปด้วยนะฮะที่ผ่านมานี่คนมาใช้บริการเยอะเพราะว่าตลาดปิดมาเกือบ2เดือนก็อย่างในการดูแลของเราเนี่ยมันมีมาตรฐานตั้งแต่ล้างถนนฉีดยาลอกท่อแล้วก็ให้พนักงานเขาเตรียมความพร้อมอย่างนี้จะมีการจำกัดคนเข้าต่อวันไหมครับจะแต่ร้านค้าเราจะจำกัดถ้าเป็นร้านอาหารว่าเข้าถ้าร้านใหญ่ก็เข้าทีละ4คนแล้วออกให้รักษาเส้นห่างตามที่ขีดแล้วตอนนี้กทม.เข้ามาขีดเส้นไว้แล้วว่าแนวห่างไม่ใช่ว่าขีดแบบนี้ครับอ๋อว่าแนวห่างของแต่ละร้านห่างกันแค่ไหนได้เท่านั้นแต่ละร้านแล้วก็แต่ละคนที่จะมาซื้อของซึ่งผู้คนที่เดินทางไปมาก็จะเห็นว่าเขาก็ใส่หน้ากากกันตลอดเวลานะครับตอนนี้ที่ไม่ได้ใส่เพราะว่าต้องเปิดก่อนเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวจะฟังไม่รู้เรื่องนะอายุ350ครับ350ครับผมมันต้องแบบเปียกน้ำเยอะแค่ไหนพี่ก็วันละครั้งครับอ๋อพี่ให้หนู200เลยเหรอเขาไม่ได้คุยกับหนูใช่ไหมจากบรรยากาศแล้วคุณจะพบว่าคนค่อนข้างพลุกพล่านนะครับไม่น่าเชื่อจริงๆว่าทุกคนเหมือนไม่อยากอยู่บ้านแล้วก็ทุกคนอยากจะออกมาอยู่ข้างนอกเช่นเดียวกับพวกเราที่อยากจะสำรวจว่าทุกคนออกจากบ้านแล้วรู้สึกอย่างไรกันบ้างนะครับก็ร้อนมากจริงก็รู้สึกแบบคลายเครียดมากขึ้นครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ยอมรับว่าแบบอยู่แต่บ้านมันค่อนข้างจะมันใช้ชีวิตไม่เหมือนเดิมเลยเนาะแบบเราเคยแบบมีไลฟ์สไตล์แบบนึงอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายก็ต้องทำงานแค่อยู่นั้นแล้วทำพังบางทีมันทำงานมันก็มีจุดเครียดพออยู่แล้วแต่พอตอนนี้มันเริ่มคลายเราก็เริ่มแบบหาซีซันในชีวิตได้มากขึ้นครับอย่างเช่นแบบการออกมาจตุจักรแบบนี้ผมก็ชอบว่าได้ออกมาดูต้นไม้แบบมาเอากลับไปปลูกเพื่อหากิจกรรมในส่วนของที่เป็นห้องอีกทีนึง เพราะว่าตอนนี้เรายังต้องแบบเคอร์ฟิวอยู่หลังจากโควิดไปแล้วเนี่ยก็ยังมีคนที่เขาเรียกว่าอั้นนะครับมาเดินที่ตลาดนี้เยอะมากปิดอยู่ก็กินบุญเก่าครับไม่ได้ขายออนไลน์เท่าไหร่มีเงินอยู่แล้ว ก็มาจากป่าช้าทั้ง7เลยครับปลูกกระบองเพชรได้อย่างดีเลยแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าจะมีใครมาขโมยนะไม่ต้องกลัวว่าจะหายเพราะว่ามันมีคนเฝ้าให้คนจริงเหรอเฮ้ยอันนี้คนจริงร้อยยี่สิบห้าบาทน่ารักมากเลยมีงบเท่าไหร่นะ1,500ไม่แต่1,500สำหรับต้นไม้เนี่ยอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้เกินอันนี้มันก่อนมันจะมาเป็นดินอ่ะมันก็คือถูกทับถมมาจากต้นไม้มาก่อนไงคิดเองไม่ได้คิดเองคณิตวิทยาศาสตร์ปะเนี่ยโกหกไม่ซื้อก็ได้เหมือนลูกค้าอั้นน่ะพี่ว่านะเขาก็เหมือนเดือนนึงความรู้สึกเหมือนกับว่าไม่ได้ออกไปไหนเลยอ่ะได้บอกมั้ยครับไม่ได้ออกไปไหนก็เอาสักหน่อยแต่ลูกค้า แต่ลูกค้าที่มาคือลูกค้าที่เป็นลูกค้าประจําอ่ะค่ะคุณพี่ครับผมเอาต้นเนี้ยครับครับได้ครับที่เมื่อกี้ถามไว้200เนาะใช่แล้วโอเคเอาอันนี้ครับอันนี้เลี้ยงภายในใช่มั้ยครับถ้าเลี้ยงภายในอาทิตย์ละ2ครั้งโยกมาข้างนอกให้เขาเจอแสงวันอ่อนตอนเช้าก่อนเธอออกไปทำงานรดน้ำปล่อยทิ้งไว้อย่าให้เกิน10โมงเช้ากลางคืนก็ปล่อยให้เขาไปล้านลาอยู่ข้างนอก บ้างต้นไม้คือชีวิตโอนได้ไหมครับ contactless เช่นเดียวกัน cashless ด้วยเพราะไม่ค่อยมีเงินสดส
ำหรับใครที่อยากมาซื้อต้นไม้ที่ตลาดสวนจตุจักรนะครับเขามีวันอังคารมาพุธพฤหัสตั้งแต่11โมงถึง6โมงเย็น6โมงเย็นนะครับ6โมงเย็นโอเคถ้าทุกคนอยากจะออกมาจากบ้านนะครับสิ่งที่คุณต้องเฝ้าระมัดระวังก็คือเรื่องความสะอาดใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาพกเจลแอลกอฮอล์ล้างมือนะครับแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงที่มีผู้คนเยอะๆเนาะจะได้แบบว่าไม่หวั่นใจโอเควันนี้ไปละได้มาต้นไม้มาต้นนึงฉันต้องรีบกลับไปปลูกจบงี้เลยเหรอจบอย่างนี้เลยเหรอรู้ยังนี่ต้นอะไรไม่ใช่ต้นธนสิทธิ์